สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับข้าวที่เรากินไม่หมดนะครับมันแฉะมันใกล้จะบูดนะครับอย่าทิ้งนะครับมันยังเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับมันยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ต่อไปโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับข้าวที่แฉะแบบนี้ผมจะหาภาชนะมาใส่นี่นะครับผมเอาภาชนะใสๆแบบนี้มาใส่เพื่อที่จะให้พี่ๆเกษตรกรได้เห็นนะครับเราใส่ลงไปในภาชนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับคราวนี้ก็แช่เอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแช่น้ำข้าวที่มันบูดมันแฉะนี่แหละครับแช่เอาไว้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่เราก็จะได้น้ำข้าวแฉะน้ำข้าวบูดนะครับ นี่แหละครับเป็นสีเข้มข้นแบบนี้เลยนะครับโอเคผมจะเทใส่ที่ตรงนี้นะครับเราเอาเฉพาะน้ำนะครับแล้วเราก็นี่แหละครับรดน้ำต้นไม้เลยน้ำข้าวแฉะน้ำข้าวบูดเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีคุณค่าทางอาหารนะครับสำหรับต้นไม้ต้นพืชครับอันนี้ผมเคยนำเสนอพี่ๆเกษตรกรไปแล้วแล้วก็คราวนี้ครับมาถึงเนี่ยนะครับคือส่วนที่เหลือนี้เราจะเอาไปทำอะไรผมจะเอาไปให้เป็นอาหารของไส้เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยครับเนี่ยนะครับข้าวที่เรากินเหลือมันบูดเน่านะครับอย่าทิ้งเฉยๆนะครับเอามาทำแบบนี้ครับอันดับแรกก็เอาไปผสมกับน้ำนะครับน้ำของเขาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับต้นไม้นะครับส่วนข้าวนะครับเนี่ยครับข้าวที่เหลือก็จะเป็นอาหารสำหรับไส้เดือนนะครับที่ไหนมีไส้เดือนนะครับที่นั่นก็จะเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตปุ๋ยให้กับเราเลยนะครับไส้เดือนก็จะกินแล้วก็จะย่อยสลายเสร็จแล้วเขาก็จะโอ้โหนี่ครับเจอแล้วครับไส้เดือนนะครับเขากินเขาย่อยสลายนะครับขี้ของเขาที่เขาย่อยสลายออกมานะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับเนี่ยครับที่ไหนที่มีไส้เดือนก็ที่นั่นก็จะมีโรงงานผลิตปุ๋ยเป็นของตัวเองนะครับถ้าสมมติไส้เดือนไปอยู่ในสวนในทุ่งนาของใครนะครับก็เข้าใจเลยครับว่าเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยอยู่ที่ทุ่งนาของเราเรามีโรงงานผลิตปุ๋ยอยู่ที่สวนของเราครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับยังไม่ตายเฮ้ยลงไปเลยครับ